สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนข่าวสารกาแล็กซีเสียดายจากรวยร้อยล้านหายไปกับตาสำหรับเขาสายกาแล็กซีหรือสุระแสนคำเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยเป็นแชมป์โลกคนที่9ของไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA คนที่4ของไทยในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์ทั้งนี้ในช่วงที่เขาสายครองตำแหน่งแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA จะเรียกพิกัด115ปอนด์ว่าจูเนียร์แบนตัมเวทเขาสายกาแล็กซีเป็นมวยถนัดซ้ายหรือซ้าพอได้รับฉายาในไทยว่าสายทะลวงไส้และสื่อต่างประเทศตั้งฉายาว่าเดอะไทไทสันนอกจากนี้แล้วเขาสายยังมีพี่ชายฝาแฝดซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกเช่นเดียวกันก็คือเขาขอแกลเล็กซี่อดีตแชมป์โลก WBA รุ่นแบนตัมเวทโดยมีระยะเวลาที่เป็นแชมป์โลกคู่กันซึ่งทำให้นับเป็นแชมป์โลกคู่ฝาแฝดรายแรกของโลกอีกด้วยและก่อนหน้านี้หลายๆคนคงพอทราบมาบ้างว่าเขาสายแกลเล็กซี่อดีตนักมวยแชมป์โลกประกาศเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษโดยตอนนี้เขาก็ได้มองหาลู่ทางเรียบร้อยพร้อมเปิดสอนมวยไทยในต่างแดนก่อนตัดเพาะเสียดายขายทอง380บาทในช่วงทองราคา 7,000 บาทจำได้ต่อย12ยกได้ทองมาน่าจะ80บาทได้เยอะที่สุดตอนป้องกันครั้งที่14ได้ทองมา130บาทสมัยนั้นทองยังบาทละ 4,500500บาทเองเอาไปขายตอนทอง 7,000 บาทครับพูดแล้วยังเสียดายอยู่เลยรวมๆแล้วได้ทองมาทั้งหมด380บาทเยอะนะคนเรากว่าจะสะสมทองได้380บาทถามว่าตอนนี้ยังอยู่เท่าไหร่เจ้าตัวตอบว่าโถเราก็ทำธุรกิจของเราจะเก็บเอาไว้ทำไมขายตั้งแต่ตอน 7,000 แล้วนึกแล้วเสียดายมากเราก็คิดไว้แค่เอาไว้สักเส้นนึงก็พอเส้นละ10บาทไว้ใส่เท่ๆคือเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเป็นนักมวยคนแรกที่ได้รับทองเยอะที่สุดตอนนั้นมันขึ้นมา 7,000 เรารีบขายเลยกลัวมันไม่ขึ้นอีกพอผ่านไปก็ขึ้นเอาเสียดายมากตอนนี้เกือบ 30,000 แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ